จริงๆมันไม่ใช่ติดยาแบบหนักอะไรขนาดนั้นนะคะคือเหมือนเราอยากเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ว่ากว่าเราจะมาจุดนี้เนี่ยต้นหอมก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคือเราก็ทั้งหาเงินเองไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปทำงานเพื่อหาเงินมาเรียนนะแล้วก็มีช่วงนึงที่เราแบบว่าเหมือนกับเหมือนยังไงอะหลงผิดอะไรเงี้ยคือคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็คือเล่นยาเสพติดอะไรเงี้ยก็มันเป็นช่วงวัยรุ่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็กลับมาได้ก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆหรือใครที่กำลังเหมือนกับชีวิตวัยรุ่นอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ค่อยทำเดี๋ยวก็ค่อยเป็นเดี๋ยวก็ค่อยไปหรืออะไรเงี้ยแต่หอมก็อยากให้ทุกคนอะตั้งเป้าหมายในใจว่าที่หอมกลับมาได้เนี่ยเพราะว่าหอมมีเป้าหมายในใจว่าจะเรียนให้จบฉะนั้นพอมันเรียนไม่จบปุ๊บมันเริ่มมีการฉุกคิดได้ว่าเฮ้ยเป้าหมายเรามันเริ่มผิดแล้วนะหอมเป็นคนที่คิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าสักวันหอมจะได้ดีคิดอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องได้ดีเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งทำอะไรเลยอะแล้วเป็นคนที่คิดทำอะไรใหม่ๆเพียงแต่ว่ามันมีช่วงที่เราหลงกับสิ่งที่มันเป็นมายามากกว่ามันมีจุดแต่ทุกครั้งที่มันมีจุดหรือแม้ตอนเข้าวงการเองมันก็จะมีจุดที่แบบเฮ้ยหลงลืมชื่อเสียงอะไรมันมีหมดเลยแต่ทุกครั้งหอมจะกลับมาได้หมดคือเราก็ไม่ได้อยากบอกที่บ้านอะเราเพราะว่าที่บ้านอะจะห่วงเนื่องจากว่าเป็นลูกผู้หญิงเขาห่วงมาอยู่แล้วว่าจะเรียนจบไหมจะอะไรคือก็จะกังวลไปเยอะมากแล้วอย่างเราเป็นคนดื้อเงียบเมื่อไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็จะกังวลว่าจะทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าแต่วันนี้หอมพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่หอมยืนหรือจุดที่หอมยืนน่ะมันก็ไม่ได้ธรรมดามันมาจากตัวเองทั้งหมดฉะนั้นวันนี้มาอยู่จุดนี้ได้อะผมว่าไม่ต้องห่วงคนอาจจะคิดว่าใช่ดิมึงพูดได้ก็มึงประสบความสำเร็จแล้วนี่แต่หอมก็อยากจะบอกว่ากว่าหอมจะประสบความสำเร็จอะมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะทุกอย่างอยู่สองมือทำเท่านั้นถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณแย่ให้คุณมองชีวิตหอมว่าหอมก็ไม่ได้ดีฉะนั้นวันนี้เราสามารถเปลี่ยนปัจจุบันเพื่ออนาคตได้หอมไม่ซีเรียสเรื่องคนมองในด้านลบอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้คนด้านลบมันก็ไม่ได้พูดเข้าหูเราอยู่แล้วคือเขาอาจจะแบบว่าเนี่ยทำงานกลางคืนก็อย่างที่บอกอะต้องขายตัวอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีความคิดคนนะแต่ผู้หญิงกลางคืนนะที่เขามาเม้นหอมมาเขาบอกพี่หนูเข้าใจพี่หนูว่าทำงานอย่างพี่แล้วหนูไม่เคยขายตัวคือคนที่อยู่ในจุดนั้นอ่ะคือเราเคยทำงานกลางคืนเหมือนกันอาจจะเข้าใจกันว่าเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนจะต้องขายตัวส่วนคนที่มองคนอื่นอย่างเหยียดหรือดูถูกอ่ะคุณแหละเป็นคนไม่ดีปรับหรือเปลี่ยนความคิดคนมันเป็นเรื่องยากเรื่องทัศนคติคนที่ไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นอ่ะมันก็เหมือนบัวมีสี่เหล่าอ่ะให้หอมไปดึงเหล่าสุดท้ายขึ้นมาหอมไม่ทำหอมเสียเวลาแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณจะมองว่าหอมแบบทำกลางคืนขายตัวแล้วแต่เขาคนพวกนี้ไม่ได้มีผลกับหอมไม่ได้มาแบบวันที่หอมตกต่ำหรือวันที่หอมเดือดร้อนเขาไม่เคยหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือฉะนั้นไม่มีผลเอาความคิดแบบนี้ยิ่งเขามีความคิดสกปรกเท่าไหร่คนรอบข้างก็จะได้รับความคิดสกปรกของเขาหอมไม่เกี่ยวแต่วันนี้คนที่อยู่กับสังคมหอมทุกคนมีความคิดที่ดีหมดและเราว่าเราเป็นบัวที่พ้นน้ำแล้ว